เฮ้ยวินพยาบาลพาไปวัดเลยก็ร้ายใครกว่าใครจนบางครั้งมันไม่อาจเข้าใจทำไมพี่วินต้องหนีเล็กด้วยอ่ะทำไมอ่ะที่ดีก็ดีใจหายรักยิ่งกว่าใครแค่เพียงไม่นานก็ทำร้ายใจไร่ดอยเดือนไปสวัสดีครับกำนันประหยัด
วนไปตามดวงเดือนมาพบฉันสิตอนนี้แม่เลี้ยงกำลังพักผ่อนอยู่ครับคนนั้นพักผ่อนหรือว่ากำลังกกหัวหนุ่มอยู่กันแน่แม่เลี้ยงเป็นภรรยาน้องชายกำนันก็จริงแต่กำนันเนี่ยก็ไม่ควรจะเหยียดหยามแม่เลี้ยงนะครับไอ้ผวนเอ็งเป็นแค่ขี้ข้ากล้าดีไงมาสั่งสอนฉันวะเฮ้ยตบปากมันเฮ้ยไปไปข้าก็ยิงกันถ้าพวกกำนันประหยัดรอดก็ติดคุกข้อหาบุกรุกฆ่าคนตายลองดูไหมล่ะหัวหมอซะด้วยนะแต่ที่แท้มันก็เป็นแค่ไอ้แมงดาที่เกาะผู้หญิงกินเท่านั้นแหละวะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ากำนันผมกับคุณเดือนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันอย่างเปิดเผยแล้วคุณเนี่ยเป็นตัวอะไรคอยจ้องแต่จะหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินคนอื่นไม่ใช่เขามาหน้าด้านเลยปากดีนักนะมึงเฮ้ยไปลากโกนมันมากราบเตะกูถ้าขัดขืนยิงกระบาลมันเลยระยะแค่นี้ถ้าไม่ตายก็พิกลพิการแขนขาขาดกันบ้างแหละฉันจะนับ1ถึง10ดังๆถ้าพวกแกยังไม่ไปให้พ้นสายตาฉันฉันคุยแน่1 2 3ไปครับคุณวินไม่เสียแรงนะที่สอนเอาไว้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยผมรู้ตัวขโมยที่ขโมยกาแฟแล้วนะครับผมจับมันได้คาหนังคาเขาเลยแต่ว่ามันไม่น่าทำคนเดียวไอ้คำปอใช่ไหมเห็นหมูเนี่ยมันใช้เงินมือเติมไล่มันออกไปแล้วนะครับน้าคงต้องหาคนใหม่มาแทนได้ครับนะครับผมฝากก่อนนะของจริงใช่ไหมของปลอมครับเอ้าทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วจังเลยฮะโดนเลี้ยงเหรอเปล่านะคะวันนี้คุณหมอมาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนค่ะเนี่ยยังเจ็บแขนอยู่เลยพิ้วพิ้วหายไปเนาะไปหาคุณแม่กันดีกว่าเนาะเป็นคาร์บอยเลยไงสบายใจได้หรือยังว่าคุณวินน่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างที่เธอคิดเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงปืนเสียงเอะอะข้างล่างมีเรื่องอะไรกันเหรอคะอ๋อคนงานมันทำปืนลั่นนะครับแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาแต่ผมว่ากล่าวตักเตือนเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำนะคะแล้วก็กินข้าวทำกันบ้านอย่าดื้ออย่าซนนะคุณพ่อจะได้พักผ่อนนะคะค่ะ
ารมาแล้วค่ะไปแล้วคุณหนูเอิงเอ้ยเราไปทานข้าวกันวินครับวินอย่าทิ้งลูกสาวพี่นะแกไม่เหลือใครแล้วเดือนไว้ใจวินคนเดียวนะเดือนครับผมไม่มีวันทอดทิ้งเอิงเอ้ยแล้วก็ไม่มีวันทอดทิ้งคุณเดือนด้วยครับชีวิตของผมเนี่ยอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะคุณเดือนนะครับพี่วินบอกหน่อยสิว่าความฝันของพี่วินคืออะไรน้าน้าน้าบอกหน่อยความฝันของพี่วินคืออะไรพี่อยากแต่งงานพี่อยากสร้างครอบครัวกับพี่สาวของเล็กอะแล้วก็มีลูกด้วยกันสัก2คนพี่ก็จะเลี้ยงลูกแบบที่พ่อแม่พี่เลี้ยงพี่พ่อแม่พี่คงมีความสุขนะที่เห็นหลานๆคอยวิ่งอ้อนคุณปู่คุณย่าตลอดเวลาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เล็กบ้างมาความฝันของเล็กคืออะไรเล็กอยากทำงานศิลปะแล้วก็อยากไปเที่ยวรอบโลกกับคนที่เล็กรักเล็กจะลืมพี่วินได้ยังไงพี่วินสัญญาว่าจะรอเล็กกลับมาผลออกมาเป็นไงบ้างครับไม่มีทางอยู่เลยครับคุณเดือนครับคุณเดือนครับแล้วไล่กาแฟดอยเดือนนี่ไปไกลไหมคะแล้วจะไปหาใครไม่เลี้ยงดวงเดือนหรือว่าผัวใหม่ไม่เลี้ยงนั่นคุณพ่อขอเงินนี่คะคุณพ่อเหรอคะใช่ค่ะไม่ต้องมาเจอ